แม้ว่าร่างของชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ถูกลอบสังหารได้มีการนำไปชาปนกิจตามพุทธศาสนพิธีตั้งแต่12กรกฎาคม2565แต่ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นก็เตรียมจัดรัฐพิธีศพในวันที่27กันยายนนี้ที่นิปปงบูโดกันกรุงโตเกียวเพื่อเป็นเกียรติให้แก่อดีตผู้นำประเทศโดยรัฐบาลเตรียมส่งหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลทั่วโลกเพื่อสอบถามว่าจะมีการส่งผู้แทนเข้าร่วมงานด้วยหรือไม่แต่ทว่าในส่วนของเพื่อนบ้านอย่างรัสเซียนั้นหนังสือพิมพ์ซังกิอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่ากำลังพิจารณาปฏิเสธการเข้าร่วมงานของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยเหตุที่ญี่ปุ่นได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียรวมทั้งไม่อนุญาตให้วลาดิเมียร์เข้าประเทศหลังเพื่อนบ้านเข้ารุกรานยูเครนขณะที่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงญี่ปุ่นก็เชื่อว่าผู้นำรัสเซียอาจไม่ได้คิดจะมาร่วมรัฐพิธีศพอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ22กรกฎาคมให้จัดรัฐพิธีศพแก่อดีตผู้นำญี่ปุ่นโดยมีฟูมิโอะคิจิดะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งฮิโรคาสุมัตสึโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าเนื่องจากชินโซเป็นอดีตนายกที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์และตลอดเวลาการทำงานยังได้ใช้ทักษะความเป็นผู้นำแบกรับภาระรับผิดชอบในการแก้ปัญหาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติโดยรัฐบาลอาจจะนำงบประมาณสำรองมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดอย่างไรก็ตามรัฐพิธีศพดังกล่าวก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบโดยบางส่วนเห็นว่ารัฐบาลไม่ควรนำภาษีประชาชนมาใช้จัดงานบางส่วนได้ไปยื่นคำร้องต่อศาลโตเกียวเพื่อขอให้ห้ามนำเงินสาธารณะไปใช้โดยเหตุที่ว่าควรจะต้องมีการหารือกันมากกว่านี้บางก็วิจารณ์ผู้นำญี่ปุ่นตั้งใจฉกฉวยประโยชน์ทางการเมืองจากการตายของชินโซะเพื่อเชิดชูเกียรติและปิดปากผู้วิพากษ์นโยบายต่างๆอันเป็นมรดกตกทอดของอดีตนายกผู้ล่วงลับทั้งนี้ชินโซะจะกลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่มีการจัดรัฐพิธีศพให้ต่อจากชิเงรุโยชิดะอดีตนายกรัฐมนตรี5สมัยที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2510ขณะที่ความคืบหน้าคดีลอบสังหารล่าสุดศาลแขวงเมืองนาระได้อนุมัติให้ตรวจสอบสภาพจิตของเทสึยะยามางามิผู้ต้องหาไว้41ปีหลังสำนักงานอัยการท้องถิ่นได้ยื่นคำร้องขอไปโดยคาดว่าจะทราบผลที่แน่ชัดราววันที่29พฤศจิกายนนี้ก่อนที่อัยการจะลงความเห็นว่ามือสังหารจะสามารถรับผิดทางอาญาได้หรือไม่